นี่คุณผมเรื่องนะทำไมคุณถึงไม่ยอมปล่อยผมสักทีลืมผมได้แล้วแน่ก็นายบอกว่านายจะมาขอฉันแต่งงานนี่นี่คุณก็คุณมองไม่เห็นผมนี่จะให้ผมช่วยคุณได้ไงปล่อยผมไปเถอะแน่ผู้ชายก็เร็วเหมือนกันทุกคนน่ะไม่รักษาคำพูดวันนี้มีงานเลี้ยงรุ่นนะแกอย่าลืมล่ะห้ามไปสายด้วยฉันไม่อยากไปอ่ะในคุณหมกตัวแต่ในห้องแบบนี้อ่ะไม่เบื่อบ้างไงไปเถอะนะจูเขาก็ไปด้วยนะก็ได้งั้นฉันเตรียมตัวนะมันต้องอย่างนี้สิปล่อยก้าวบอกเท่าไหร่ก็ไม่เคยจำน้องสาวมาคนเดียวเหรอจะไปไหนพี่ไปส่งไหมหยุดนะขวัญนี่ขวัญเป็นไรเปล่าจูนฉันไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนายมากเลยนะฉันแค่หาร้านไม่เจอค่ะเธอนี่ขี้ลืมเหมือนสมัยเรียนเลยนะงั้นถ้าไม่เป็นไรแล้วเนี่ยเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะเพื่อนๆรออยู่ดีจังมีคนช่วยดูแลแบบนี้หายห่วงแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูสุขสันต์วันเกิดนะครับว้าวจูนฉันไม่นึกเลยนะว่านายจะจำวันเกิดฉันได้ด้วยอ่ะวันเกิดคนอื่นเนี่ยผมอาจจะลืมได้แต่วันเกิดของคุณผมจะลืมได้ไงล่ะขอบคุณมากนะงั้นเดี๋ยวเราไปกินชาบูกันของโปรดของคุณไงเชิญครับแม่ฉันเข้าโรงพยาบาลคราวนี้เนี่ยฉันต้องขอบคุณนายมากเลยนะที่คอยมาดูแลแล้วก็ส่งข้าวส่งน้ำให้แม่ฉันอ่ะนี่คุณไม่ต้องขอบคุณหรอกนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมควรทำอยู่ละไม่ได้สิเพื่อเป็นการตอบแทนเนี่ยนายอยากกินอะไรหรืออยากไปไหนเนี่ยเดี๋ยวฉันพานายไปฉันเป็นเจ้ามือเองนี่ขวัญคุณก็รู้นี่ครับว่าผมต้องการอะไรจูนดูว่าฉันลืมเสื้อไว้ในห้องแม่ฉันไปเอาก่อนนะขวัญขวัญผมไม่เข้าใจเลยอ่ะเขาดีกับคุณขนาดนี้ทำไมคุณถึงไม่เปิดใจยอมรับเขาคุณรู้ไหมไม่มีใครดีกว่าเขาแล้วนะฉันขอโทษนะนี่คุณไม่ได้เหี้ยแหวะสารเลวคนนั้นน่ะมันบอกว่ามันจะขอคุณแต่งงานแล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะไอ้สารเลวคนนั้นน่ะก็ได้ครับก็แค่นี้
ให้มันรู้ซะบ้างว่าบ้านนี้เนี่ยใครใหญ่อ่ะว้าวโหสวยจังเลยว้าวเออคุณมันไม่ของคุณอยากได้อ่ะคุณไปสิคุณเดี๋ยวพี่มาเกิดเธอนะคุณไอ้คุณเดือนนึงคุณจะเกิดกี่คนฮะไปกลับบ้านโอ้ยไม่เอาไปกลับบ้านไม่เอาพอดีว่าผมมีงานด่วนอะต้องไปพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดต้องไปอีกแล้วเหรอคุณไม่เป็นไรนะคะคุณไปเนี่ยคุณก็ดูแลตัวเองดีๆล่ะเสร็จงานแล้วรีบกลับมานะฉันรอคุณครับดูแลตัวเองดีๆนะที่แท้คุณก็ลืมผมไม่ได้นี่เองควันผมรู้สึกว่าผมต้องไปแล้วล่ะนี่คุณมองเห็นผมด้วยเหรอการที่ฉันแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นคุณฉันคิดว่าคุณจะไม่จากฉันไปไหนคุณลืมผมเถอะนะไม่อย่างนั้นคุณจะไม่หลุดพ้นจากวังวนนี้สักทีผมไปก่อนนะไปไหนหมดวะสั่งอาหารหน่อยดิสวัสดีครับคุณลูกค้านี่ครับเมนูครับทำไมมารับช้าจังวะปล่อยให้เรียกตั้งนานต้องขอโทษด้วยครับพอดีว่าวันนี้ลูกค้าเยอะเป็นพิเศษนะครับไม่ทราบว่าลูกค้ารับอะไรดีครับเอากะเพรามาจานนึงกับกาแฟอีกแก้วนึงไปได้ครับงั้นลูกค้ารอสักครู่นะครับยังไม่ได้อีกเหรอวะกูนั่งรอไปชั่วโมงแล้วนะมาแล้วครับนี่ครับคุณลูกค้าทำไมมึงมาช้าจังวะกูนั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วนะเว้ยคุณลูกค้าครับต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าวันนี้ลูกค้าเยอะเป็นพิเศษนะครับขออภัยจริงๆนะครับเรื่องของมึงมึงจะไปไหนก็ไปกูเห็นหน้ามึงแล้วกูกินข้าวไม่ลงครับเฮ้ย
มึงอ่ะมานี่ดิครับครับคุณลูกค้านี่มึงทำอะไรไม่ให้กูแดกรสชาติหมาไม่แดกเค็มก็เค็มหมูก็เหม็นนี่มึงทำให้หมาแดกหรือไงฮะแล้วกาแฟที่จืดชิบหายจืดด้วยกันน้ำเปล่าคุณลูกค้าครับต้องขอโทษด้วยครับงั้นเดี๋ยวผมเอาของใหม่เปลี่ยนให้นะครับรอสักครู่นะครับคุณคะมันจะเกินไปหรือเปล่าคะเกินไปอะไรของมึงเป็นพนักงานอ่ะก็ต้องดูแลลูกค้าป่ะวะแล้วอาหารเนี่ยรสชาติหมาไม่แดกจะให้กูกินยังไงไหวเค็มก็เค็มหมูก็เหม็นมันจะไม่เค็มได้ยังไงล่ะคะก็คุณใส่น้ำปลาเยอะขนาดนั้นมึงพูดอะไรของมึงมึงมีหลักฐานเหรอคุณลูกค้าคะช่วยแห่ตาดูก่อนได้ไหมคะว่าร้านของฉันเนี่ยมีกล้องวงจรปิดเอ้ยวันหลังเนี่ยหัดเช็คดูก่อนนะคะว่าร้านเขามีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าแล้วอย่าไปทำสันดานเสียๆแบบนี้กับใครอีกล่ะถ้าคุณไม่อยากให้ฉันแจ้งตำรวจดำเนินคดีเนี่ยคุณก็กินข้าวในจานให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่เม็ดเดียวกินสิแบบนี้ล่ะคะทำไมฉันชิมไม่ได้ยังไงทำขี้งกไปได้เดี๋ยวซื้อคืนให้ไม่ใช่แบบนั้นค่ะหัวหน้าคือว่าไก่นี้หนูตั้งใจเอาไปฝากพี่ชายนะคะไม่กินก็ได้เหม็นฝากคนจนโมอย่าไปสนใจคนแบบนั้นเลยรีบทำงานเถอะยังไม่มีงานส่งมานี่หน่อยครับคือฉันทำกระเป๋าตกลงไปอ่ะ
ช่วยเก็บขึ้นมาหน่อยสิเดี๋ยวให้ร้อยหนึ่งให้ร้อยหนึ่งจริงเหรอครับก็พูดอยู่เนี่ยช่วยเก็บหน่อยเร็วสิหยิบดีๆหน่อยเดี๋ยวมันเปื้อนนะเห็นไหมมาดิไหนเมื่อกี้บอกให้ร้อยหนึ่งไงครับนี่แค่เก็บกระเป๋าแค่นี้จะเอาร้อยหนึ่งเลยเหรอมันไม่เกินไปหน่อยไหมก็เมื่อกี้คุณเป็นคนพูดเองอ่ะอ่ะ20เอาไม่เอาคนจนแบบแกได้แค่นี้ก็บุญหัวละวันนี้บริษัทเขามีเลี้ยงข้าวพนักงานด้วยนะหนูเนี่ยสละข้าวหนูให้พี่เลยนะนี่นี่หนูเอาไปซื้อแก่ท่าร้านผลให้พี่ด้วยดีนี้นะขอบคุณนะอ้าวโมนี่พี่ชายของแกเหรอที่แท้พี่ชายของแกเนี่ยก็เป็นคนกวาดขยะถึงว่ากลิ่นสาบคนจนอะมันติดตัวแกตลอดเวลาเลยอ่ะเป็นคนกวาดถนนแล้วยังไงเหรอคะถ้าเกิดว่าไม่มีคนอย่างพวกเขาบ้านเมืองของเรามันจะสะอาดแล้วก็น่าอยู่ได้ยังไงล่ะคะแหมพูดอย่างกับพี่ชายของแกเนี่ยเป็นฮีโร่เลยเนาะถ้าฉันมีพี่ชายแบบแกเนี่ยฉันไม่กล้าออกจากบ้านละฉันอายคนมันน่าอายตรงไหนเหรอคะอย่างน้อยเงินที่พี่ชายหนูหามาได้เนี่ยมันก็เป็นเงินบริสุทธิ์ทั้งนั้นพี่ชายหนูเนี่ยไม่ได้ไปโป้หรือว่าไปโกงใครเข้ามานะคะแล้วอีกอย่างเงินที่หาได้จากหยาดเหงื่อของตัวเองหนูว่ามันน่าภูมิใจมากกว่าหน้าไอ้ซะอีกอ่ะอ๋อเหรองานพี่ชายของแกเนี่ยก็ต้องกวาดขยะส่งแกเรียนจนจบแต่สุดท้ายแกก็ต้องมาเป็นลูกน้องฉันอยู่ดีเนาะ เป็นลูกน้องก็ไม่ได้แปลว่าเป็นลูกน้องทั้งชีวิตนะคะสักวันหนึ่งเนี่ยหนูจะทำให้คุณภาพชีวิตของหนูกับพี่ชายดีกว่าหัวหน้าให้ได้ค่ะนี่ยังมีหน้ามาเถียงอีกภูมิใจมากใช่ไหมที่มีพี่ชายเนี่ยเป็นคนกวาดถนนน่ะได้หัวหน้าคะนี่ทำอะไรคะเนี่ยนั่นมันข้าวที่ของบริษัทดิใครอนุญาตให้แกเอาให้มันกินมานี่หัวหน้าคะทำแบบนี้เนี่ยมันจะเกินไปแล้วนะคะแสดงละครเก่งใช้ได้เลยนะอย่าคิดว่าเธอทำอะไรแล้วคนอื่นไม่เห็นนะงานเนี่ยมันไม่มีการแบ่งชนชั้นหรอกนะไม่มีงานสูงไม่มีงานต่ำเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ก็แลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของตัวเองทั้งนั้นแล้วเธอล่ะเธอคิดว่าเธอเป็นใครเธออยู่สูงเหนือกว่าคนอื่นมากหรือไงอย่าคิดว่าเงินเดือนตัวเองสูงแล้วเธอจะยืนในจุดที่สูงขึ้นนะโมเธอเนี่ยเตรียมตัวย้ายเข้าของไปอยู่โต๊ะหัวหน้าแผนกได้เลยบอสคะนางโมอ่ะมันจบแค่ป.6ส่วนฉันอ่ะจบปริญญาโทนะคะบอสทำแบบนี้ไม่ได้นะคะทำไมจะไม่ได้ล่ะนี่มันบริษัทของฉัน
ความจริงแล้วเนี่ยการศึกษามันก็สำคัญนะแต่ฉันคิดว่าคุณธรรมเนี่ยสำคัญกว่าคืนฉันให้คนที่ไร้จิตสำนึกอย่างเธอทำงานต่อเนี่ยบริษัทฉันคงพังไม่เป็นท่าแน่เธอไปรับเงินเดือนในส่วนที่เธอทำงานเดือนนี้แล้วก็ลาออกไปซะบอสคะบอสทำแบบนี้ไม่ได้นะคะแบบเนี้ยมันไม่ให้เกียรติกันนะคะบอสแล้วที่เธอรังแกพนักงานฝ่ายแผนกล่ะรวมไปถึงที่เธอใช้อำนาจเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองเนี่ยเธอคิดว่าฉันไม่รู้หรอแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าเธออยากให้คนอื่นให้เกียรติเธอก็ต้องให้เกียรติคนอื่นก่อนไปลาออกแล้วใส่หัวไปซะคุณคะฉันต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ทำให้บ้านเมืองของเราสะอาดแล้วก็น่าอยู่แบบนี้โมต่อไปนี้เนี่ยโมก็พาพี่ชายของโมเนี่ยไปทานข้าวที่โรงอาหารออฟฟิศเราได้ตลอดเลยนะจริงเหรอคะบอสขอบคุณนะคะครับงั้นฉันขอตัวกันนะพี่ครับโทษทีนะครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับอ๋อ450ครับนี่ครับ500ไม่ต้องทอนนะครับพี่ยังไงก็ขอโทษทีนะครับที่ปล่อยให้รอนานขอบคุณครับไม่เป็นไรครับทุกคนครับวันนี้ผมซื้อชานมไข่มุกมาฝากด้วยพลอยเดี๋ยวเคลียร์งานเสร็จแล้วมาหาผมที่ห้องหน่อยนะผมมีเรื่องจะคุยด้วยได้ค่ะบอสเข้ามาเลยครับบอสเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าตอนนี้ทางบริษัทของเรามีสินค้าตัวใหม่เข้ามาผมอยากให้คุณทำแผนการตลาดให้หน่อยนะครับถ้าคุณทำโปรเจกต์นี้สำเร็จทางบริษัทจะแบ่งให้คุณทั้งหมด 5% คุณสนใจไหมครับหรือถ้าคุณไม่สนใจเนี่ยผมเอาให้คนอื่นทำแทนก็ได้นะครับฉันสนใจค่ะโอเคงั้นนี่เป็นเอกสารทั้งหมดของโปรเจกต์นี้ฝากคุณด้วยนะครับได้ค่ะงั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเชิญครับทุกคนครับวันนี้ผมต้องขอชมเชยคุณพลอยนะครับเพราะความทุ่มเทในการทำงานของคุณพลอยทำให้สินค้าตัวใหม่ของบริษัทเราเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วขอให้ทุกคนช่วยกันปรบมือให้คุณพลอยหน่อยครับขอบคุณนะคะทุกคนช่วยเอาพลอยเป็นแบบอย่างด้วยนะครับส่วนวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันทุกคนเชิญทำงานต่อได้ครับบอสคะแล้วเรื่องที่บอสบอกว่าจะแบ่งให้ 5% นะคะฉันไม่เห็นบอสพูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะอ๋อเรื่องนั้นเหรอครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็แค่พูดแก้เบื่อพูดส่งๆไปอย่างนั้นแหละผมไม่ได้คิดอะไรเลยบอสพูดแบบนี้ได้ยังไงอะคะบอสไปถึง9คนนายคนเลยนะคะแต่กลับไม่รักษาคำพูดแบบนี้เนี่ยแล้วจะมีใครเคารพบอสล่ะคะมันก็แค่การแก้เบื่อแล้วอีกอย่างผมก็ฝึกมาจากคุณไงจำไม่ได้หรอแกเป็นไรอ่ะก็เบื่อสิไม่มีอารมณ์ทำงานเลยวะแกแกเบื่อหรองั้นเรามาสั่งอาหารแก้เบื่อกันไหมสั่งอาหารแก้เบื่อยังไงหรอแกแกรอดูเลยนี่ไงโทรมาละHee hee!
อยทำแบบนี้มันจะดีหรอไม่เป็นไรหรอกแกก็อย่าไปคิดมากสิเดี๋ยวเขาก็เอาอาหารไปกินเองแหละบอสรู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้วเหรอคะใช่แล้วตอนนี้คุณรู้สึกยังไงล่ะครับที่โดนหลอกคุณอาจจะทำเพราะความสนุกแต่คนที่ถูกกระทำเนี่ยเขาไม่สนุกกับคุณด้วยหรอกนะครับเวลาคุณสั่งอาหารเขาก็ต้องสำรองจ่ายให้คุณก่อนถูกไหมแล้วถ้าคุณสั่งเป็นร้อยแก้วล่ะเขาก็ต้องออกเองผมจะบอกคุณให้นะทุกคนเขาก็มีครอบครัวที่จะต้องดูแลกันทั้งนั้นหัดเอาใจเขามาใส่ใจเราซะบ้างครั้งนี้ผมจะให้โอกาสคุณส่วน 5% ที่คุณควรได้เนี่ยผมจะเอาไปให้เขาเพื่อเป็นการขอโทษแล้วถ้าครั้งหน้ายังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุณก็เตรียมหางานใหม่ทำได้เลยค่ะบอสฉันขอบคุณบอสมากเลยนะคะที่ตักเตือนฉันน่ะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันต้องลืมตัวไปแน่ๆเลยค่ะแล้วต่อไปเนี่ยฉันก็จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะป้าอ้าวเฮียมาที่นี่อีกทำไมล่ะที่ดินน่ะฉันก็ให้เฮียไปจนหมดแล้วนะแล้วจะมาเอาอะไรกันอีกล่ะเรื่องเงินกู้เนี่ยมันจบไปแล้วที่ผมมาในวันนี้เพราะบ้านหลังนี้เฮียครับฉันขอผัดไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะหาเงินมาใช้ดอกให้อะไรนะครั้งที่แล้วเองก็ผัดมารอบนึงแล้วบอกว่าจะเอาเงินมาให้จนหายหัวฉันต้องมาตามที่นี่เนี่ยนี่ป้าป้าอย่าบอกนะว่าป้าไม่รู้ว่าลูกชายตัวดีของป้าเนี่ยเอาบ้านไปจำนองกับผมพี่รอบที่แล้วอ่ะที่นาเฮียก็เพิ่งยึดไปนี่พี่จะเอาบ้านให้เฮียยึดเข้าไปเหรอก็กูไม่มีเงินใช้หนี้บ่อนน่ะหรือมึงจะใช้แทนฮะแล้วถ้าเฮียเขาเอาไปอ่ะเราจะเอาที่ไหนซุกหัวนอนล่ะพี่นี่ป้าฉันพูดตรงๆนะบ้านสภาพแบบนี้ไม่มีใครเขารับจำนองเลยที่ผมยอมให้มาจำนองเนี่ยเพราะผมเห็นแก่ขวัญที่ผมกับขวัญเลี้ยงด้วยกันมานานเอาละฉันขอตัวกลับก่อนเนี่ยเฮดมึงอย่าลืมเอาเงินมาคืนกูด้วยนะจะเบี้ยวล่ะเข้าใจไหมแม่นี่แม่มองอะไรอ่ะสร้อยนี้ไม่ได้นะผัวฉันเพิ่งซื้อให้น่ะถ้ามันหายไปเดี๋ยวมันก็ถามหาอีกหรอกเอ๊ะอีลี่เลยกูจะถามว่าเดือนนึงอ่ะผัวมึงให้เงินเท่าไหร่ให้เท่าไหร่แล้วแม่จะถามทำไมให้มาเท่าไหร่เนี่ยฉันก็เอามาเลี้ยงน้องหมดแหละเลี้ยงไอ้โมเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ไอ้เฮดลูกชายสุดที่รักของแม่นี่สิใช้เงินอย่างกับเผาทิ้งอ่ะแล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะผัวมึงทิ้งมึงไปอ่ะมึงจะทำยังไงแม่มือตีนก็ยังอยู่ครบทำงานอะไรเนี่ยมันก็ได้เงินทั้งนั้นแหละมันคงพอเลยนะนี่เขาจะมายึดบ้านไปแล้วนะ
ยึดบ้านอะไรอ่ะแม่ก็ไอ้เฮดน่ะสิเอาบ้านไปจำนองไว้กับเฮดต่อแล้วถ้าสิ้นเดือนเนี้ยเราไม่มีเงินให้เฮียน่ะเฮียเขาก็จะมายึดบ้านนี้ไปแล้วนะแม่ทำไมแม่ถึงปล่อยให้พี่เฮดเอาบ้านของเราไปจำนองล่ะแม่แม่ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วแบบนี้พวกเราจะไปซุกหัวนอนที่ไหนล่ะแม่แม่พี่นาเนี่ยแม่ก็ยอมให้เฮดไปทีนึงแล้วนะแล้วนี่ยังจะบ้านอีกเหรอแม่ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะโอ้ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันมารู้อีกทีนึงอ่ะก็จะโดนยึดแล้วแม่แล้วแม่เนี่ยเคยคิดถึงลูกคนอื่นบ้างไหมที่นาเนี่ยแม่ก็ยอมไปเฮดไปแล้วทีนึงฉันก็ต้องออกจากโรงเรียนไอ้โมเนี่ยก็เกือบจะไม่ได้เรียนเพราะอะไรล่ะเพราะแม่ให้ท้ายเฮดจนมันเคยตัวไงแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วมึงจะให้โกรธทำยังไงฉันไม่มีเงินหยุดนะนี่มึงจะทิ้งครูทิ้งน้องๆไปอย่างนั้นเหรอทั้งที่เขาจะมายึดบ้านไปแล้วเนี่ยมึงเนี่ยมันใจดำจริงๆเลยนะใจดำเหรอแม่ฉันใจดำเหรอแล้วแม่จะให้ฉันไปเอาเงินที่ไหนล่ะก็ผัวมันไงเล่าให้ฉันไปแบมือขอเงินผัวฉันเนี่ยนะฉันไม่เอาด้วยหรอกแม่ถ้าจำเป็นต้องหามาจริงๆเนี่ยมันก็ต้องหามาด้วยสองมือของฉันกูไม่รู้หรอกนะว่ามึงจะไปเอาเงินมาจากที่ไหนแต่สิ้นเดือนเนี้ยมึงก็เอาเงินมาให้กูถ้ามันอย่างนั้นน่ะมึงไม่ต้องมาเรียกกูว่าแม่อีกต่อไปแม่เฮียเฮียฉันได้เงินมาแล้วจ้ะเฮียเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นเศษเงินแบบนี้วะอ๋อเป็นเงินเก็บพี่สาวฉันเองอะจ้ะพอดีว่าพี่ฉันให้ฉันมาแต่กูได้ข่าวว่ามึงต้องเอาเงินนี่เนี่ยไปให้ต่อไม่ใช่หรอไม่งั้นเนี่ยบ้านแม่มึงก็จะโดนยึดตรงนี้ไงเฮียเดี๋ยวเฮียให้ผมลงเล่นอีกสักรอบนึงนะผมรับรองเลยผมได้ทั้งเงินไถ่บ้านเงินมาลงเล่นบ่อนเฮียเผลอๆนะได้เงินแต่งเมียด้วยนี่ผมอยู่กินกับมันมาตั้งนานแล้วจะได้แต่งงานกับมันสักที แต่งเมียกันเหรอเนี่ยมึงถามเขาหรือยังว่าเขาอยากจะแต่งงานกับมึงไหมใช่ไหมจ๊ะนี่มันแต่งบ้าแต่งบออะไรไอ้กระจอกดูสภาพตัวเองด้วยขนาดเงินเล่นบ่อนยังเป็นเงินเก็บพี่สาวแกเลยบ้านแม่แกจะโดนยึดละแกไม่สนใจเลยฉันเอาแกมาทำผัวได้ยังไงเฟอร์อย่าบอกนะว่าเฟิร์สโอ๊ยนี่แกโง่เหรอฉันมาอยู่กับเฮียแล้วถึงฉันเป็นอีตัวของเฮียฉันก็ยอมอย่างน้อยฉันก็มีกินมีใช้ถ้าฉันอยู่กับแกนะสักวันต้องรู้จักคำว่าอดตายแน่นอนฉันไม่เอาด้วยหรอกนี่แกไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลเมียแกเป็นอย่างดีเลยรับรองว่ากินหรูอยู่สบายทั้งชาติไปเลยจ้ะเฟอร์มึงจะเอาเมียกูไปไหนไอ้จูน โอ้ยนี่มึงพูดจาอะไรเนี่ยระวังปากเลยนะเว้ยมึงรู้ไหมเฮียจูนเขาเป็นใครอ่ะเฮ้ยโอ้ยเฮียมึงเร็วเอาเมียกูไปไอ้ทั่วพี่ขวัญแม่ลูกแ
ังลูกแม่แม่ไอ้จูนไอ้จูนแม่มันเอาเฟอร์ไปแม่มันเอาเมียผมไปแม่ต้องช่วยผมนะแม่ไอ้เฮดมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยแกยังไม่สำนึกอีกเหรอฮะพี่ขวัญพี่ต้องช่วยผมนะพี่รู้จักไอ้เฮียต่อนี่เฮียต่อแกก็กว้างขวางจะตายอ่ะให้เขามาเอาคืนให้ผมนะพี่เอาคืนไอ้จูนปล่อยเหรอก่อนที่แกจะขอร้องฉันช่วยเนี่ยแกบอกฉันก่อนไหมแกเอาเงินฉันไปไหนฉันอุตส่าห์เอาเงินเก็บก้อนสุดท้ายของฉันสุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะฉันยอมให้แกเอาไปเพราะคิดว่าแกจะไปใช้หนี้เฮียต่อแต่นี่อะไรแกกลับเอาไปลงบ่อนเนี่ยนะแกทำแบบนี้ได้ยังไงแฮทเร็วขอนแม่ขอร้องอย่าทำน้องเลยลูกแม่ก็เป็นแบบนี้แหละแม่จะปกป้องมันไปถึงไหนอะแม่จะรอให้ครอบครัวของเราแตกเข้าสักวันจริงๆใช่ไหมแม่ถึงจะรู้อ่ะเฮดมันเป็นลูกรักของแม่มาโดยตลอดเป็นลูกชายสุดที่รักของแม่แล้วฉันกับโมล่ะแม่เคยเห็นฉันกับโมเป็นลูกบ้างไหมส่วนเรื่องบ้านเนี่ยฉันจะช่วยเท่าที่ฉันช่วยได้แต่ถ้ามันสุดจนมันโดนยึดก็แล้วแต่บุญแต่กรรมก็แล้วกันในเมื่อลูกชายสุดที่รักของแม่เป็นคนสร้างหนี้ลูกชังอย่างฉันก็จะขอไม่ยุ่งอีกต่อไปโมไปกับพี่แม่มันเอาเมียผมไปแม่มันเอาเมียผมไปแม่รู้ลูกแม่รู้